าทำจับฉ่ายกันอันนี้ก็คือขั้นตอนเราขาหมูที่ถูกสับแล้วเนี่ยเราเอามาย่างให้เกรียมเพื่อหนึ่งคือขนที่บนขาจะได้ออกไปให้หมดแล้วก็อย่างหนึ่งคือเพื่อให้มีกลิ่นของหมูมีดมาโกนขนแล้วก็ส่วนอื่นที่แบบว่าไหม้แล้วเราไม่ต้องการออกจากตัวขาก็เปิดไฟให้ติดเอาซีอิ๊วเอาซีอิ๊วเยอะๆนะเอาหมูมาหน่อยเอาเกลือมาหน่อยซีอิ๊วมานะคะอันนี้ไม่ค่อยเค็มแต่ดำกลิ่นหอมด้วยเอาซีอิ๊วใส่ลงไปเพื่อปรุงรสและสีแล้วก็เกลือเพิ่มอันนี้เกลือเม็ดนะคะถ้าเกิดใส่เกลือป่นจะไม่ค่อยอร่อยโอเคเพิ่มรสเค็มลงไปเพราะซีอิ๊วมันไม่เค็มไม่ค่อยพองั้นต้องเติมเกลือลงไปด้วยเราปิดฝาหม้อนะคะจุดตรงนี้จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ได้และทีนี้เราจะต้องเลื่อนเลข2ให้ถึงตรงกลางตรงนี้นะคะทุกคนระหว่างที่น้ำสต๊อกขาหมูของเรากำลังตุ๋นอยู่เพื่อให้มีรสชาติแล้วก็ความอร่อยของขาหมูเราเอาหน่อไม้นี้มาต้มด้วยเหตุนี้เพราะว่าหน่อไม้เนี่ยมีสารไซยาไนด์อยู่ถ้ากินเข้าไปอาจจะตายได้เพราะเราต้องต้มเพื่อขจัดไซยาไนด์ออกไปก่อนระหว่างที่เรารอหมูเราก็ต้มหน่อไม้ไปหั่นแครอทก่อนนะคะเราหั่นแครอทก่อนโอเคจะเอาคะน้าใส่ลงไปก่อนเพราะว่าคะน้ามีความเหนียวมากสุดเราใส่ผักเรียงลำดับอย่างนี้ฮะผักที่เหนียวมากสุดจะใส่ก่อนแล้วผักที่เหนียวน้อยสุดจะใส่หลังสุดเพราะเราจะหั่นคะน้าที่เหนียวสุดก่อนเราจะเอาหน่อไม้มาเทน้ำแล้วก็กรองเอาหน่อไม้ใส่ลงไปในนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำล้างน้ำล้างหน่อไม้เอาหน่อไม้ที่เราล้างเสร็จแล้วลงไปต้มอีกรอบหนึ่งหั่นกวางตุ้งเดี๋ยวเราใส่กวางตุ้งเหมือนกันน้ำสต๊อกขาหมูของพวกเราเสร็จแล้วหอมเรากำลังจะเริ่มตุ๋นจับฉ่ายแล้วอันนี้คือเครื่องฉ่ายนะคะเราต้องเอาวางไว้ข้างล่างนะฮะตรงนี้โอเคแล้วเราจะเอาขาหมูเราวางไปบนเครื่องฉ่ายใส่ผักคะน้าก่อนนะนอกจากผักคะน้าอย่างที่เมื่อกี้บอกคือผักคะน้าเหนียวสุดเราต้องใส่ก่อนไหนคะน้าเรียงไปในนี้เรียงไปใส่แม่งออกมาเลย
ครับเอาทีละอย่างกล่องปีด้วยก็ใส่กล่องปีลงไปกล่องปีใส่ยัดเข้าไปตามซอกเนี่ยตามซอกตามซอกใส่ไปยัดเข้าไปอัดเข้าไปให้แน่นๆเลยเคเขาซ่อมก่อนยาคือมาจากชายอันสวยงามของเราที่กำที่เราเรียงตัวไว้ยอดเยี่ยมแล้วนี่เราก็เอาตุ๋นลงไปเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ลงไปด้วยก่อนที่ใส่หน่อไม้ชิมก่อนนะคะว่าขมไหมการที่ชิมก่อนว่าขมไหมหมายถึงว่ายังเหลือไซยาไนด์อยู่เปล่าถ้าขมเพราะว่าเหลือไซยาไนด์ถ้าไม่ขมก็แปลว่ายังก็ไม่เหลือแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงได้เราต้องชิมกันก่อนมาชิมหน่อไม้กันดูนะคะขมไหมมันจืดๆก็เออคุณลองชิมเองก็ของไม่ล่ะอืมๆไม่จืดแล้วค่ะจืดแล้วจืดแล้วโอเคเรียบร้อยอืมจืดค่ะจืดค่ะมีใส่ใส่หน่อไม้ลงไปแล้วทีนี้เราก็ต้องปรุงรสใส่ด้วยพริกไทยมีเซกเกอร์หน่อยเกลือเม็ดนะคะเกลือเกลือเม็ดคือถ้าเป็นกลูโปรจะเค็มกว่าหน่อยแต่ว่าเกลือเม็ดจะดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าจริงแล้วเนี่ยน้ำไม่ค่อยท่วมผักเพราะว่าในตัวผักเนี่ยมีน้ำอยู่แล้วเมื่อกี้เราใส่เกลือไปน้ำผักจะออกมาเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้ำให้ท่วมผักไม่งั้นหม้ออาจจะล้นนี้ก็เข้าใจว่าหลายคนก็ไม่อยากกินชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตใช่ไหมทีนี้อยากจะเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้ทุกคนหน่อยด้วยแบบส่วนผสมที่เราก็ใช้ทำอาหารอยู่บ่อยๆเช่นสมมติว่าแม็กกี้เนี่ยที่เราใช้ไม่ก็โรยไข่ดาวโรยไข่ต้มจะเห็นว่าตรงนี้มีโมโนโซเดียมกลูตาเมตอยู่ด้วยนะครับก็แสดงว่าคือส่วนใหญ่อาหารทั้งหมดเนี่ยในเอเชียตะวันออกในปัจจุบันที่ไม่ว่าเขาจะเอาอาหารสูตรโบราณมาด้วยก็เขาก็ใส่ MSG กันเยอะเหมือนกันมาดูอันนี้เหมือนกันอันนี้คือซอสภูเขาทองซอสปรุงอาหารตามภูเขาทองโมโนโซเดียมกลูตาเมตครับเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวโมโนโซเดียมกลูตาเมตวัสดุปรุงแต่งแทนรสอาหารโมโนโซเดียมกลูตาเมตเพราะฉะนั้นก็เอามาบอกกับทุกคนหน่อยว่าคือจริงแล้วทุกอย่างที่เราใช้ปรุงรสอะไรอย่างนี้ก็คงจะมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตอยู่แล้วนี่เมื่อกี้ไม่มีน้ำขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้มีน้ำขึ้นมาตรงนี้แล้วทั้งหมดนี้คือน้ำของผักเอาไปผสมกับน้ำสต๊อกของขาหมูของพวกเราที่พวกเราต้มน้ำจากเมื่อกี้น้ำพึ่งขึ้นมานิดเดียวตอนนี้ชื่อมาท่วมผักแล้วค่ะเธอเป็นเพราะว่าน้ำผักมันไหลออกมาเรามีผักเยอะมากตรงนั้นงั้นน้ำที่อยู่ในผักมันไหลออกมาแล้วมันมาคอมไบกับน้ำสต๊อกของเราจริงเยอะขนาดนี้โอเคนะคะนี่เดี๋ยวจะต้องย้ายจากฉากของเราที่น้ำท่วมผักกันแล้วค่ะมาใส่ในนี้ตุ่มชักประมาณ5ชั่วโมงพรุ่งนี้ถึงจะได้กินนี่คือขาหมูที่เมื่อวานเราตุ๋นตอนนี้มันนุ่มมากขอชิมให้ทุกคนดูหน่อยอร่อยมากนุ่มเลยปากเดี๋ยวลองดูว่าจะเมื่อกินกับผักจะรสชาติเป็นไงผักตุ๋นจนเปื่อยหวานมากหวานเยี่ยมจะเห็นว่านี่ไง
เนื่องจากว่าเราไม่ใช้หมู3ชั้นแต่เราใช้เนื้อขาหมูแทนเนื้อขาหมูตรงนี้มันแน่นอยู่แล้วพอมันทำให้มันเปื่อยอร่อยมากมันก็จะกลายเป็นไม่เลี่ยนเท่าที่ควรมันไม่เลี่ยนเท่าหมู3ชั้นใช่หมู3ชั้นมันเปื่อยขึ้นเปื่อยไปเลยแต่ว่าผักเมื่อกี้เปื่อยแล้วก็นุ่มหวานอร่อยมากไม่แบบไม่ขมอย่างที่คิดอร่อยมากที่เราหั่นขาหมูเสร็จแล้วเราจะเอามันกลับลงไปตุ๋นอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะต้องปรุงรสด้วยเปิดไฟเบาๆนะครับดูจากตรงนี้ไฟเราไม่ค่อยว่าไอ้เคล็ดลับของการตุ๋นให้มันเปื่อยมากๆแบบนี้คือเราต้องเปิดไฟเบาๆไม่แรงมากเกินน้ำไม่ขุ่นถ้าเราลองชิมดูเราจะพบว่าคือถ้าเราใช้ไฟอ่อนๆน้ำซุปมันจะหวานและอย่างคือแล้วเนี่ยเราตุ๋นมาทั้งคืนเลยเนี่ยอันนี้เราอยู่ในหม้อแล้วเราก็ตุ๋นมาทั้งคืนจนทั้งมันเปื่อยมากๆแล้วก็ละลายในปากแล้วเมื่อกี้ชิมผักให้ดูมันเข้าไปแล้วปุ๊บละลายในปากเลยแล้วปรุงรสผมว่าด้วยเกลือนิดๆให้เค็มขึ้นหน่อยตอนนี้หวานแล้วหวานผักหวานซุปแล้วมีสารปูมามิอยู่ในหม้อมีหวานในนั้นด้วยนะหวานหมูใช่ใช่กระดูกหมูเอาซีอิ๊วนะอันนี้ก็ได้แล้วใส่แม็กกี้ไปนิดนึงแม็กกี้เพื่อดึงให้กลิ่นดึงให้กลิ่นของขาหมูล่าหายแล้วล่ะมาขอของกินใช่เมื่อวานมันยังมาให้พี่นวดอยู่เลยแล้วเมื่อวานยังไม่กินคิดว่ายาคงออกฤทธิ์ละสต็อปเลยนะอุ้ยเอาจะสต็อปไปเลยหนึ่งสองสามเริ่มนี่นะคะจากฉายของพวกเรามีหน่อไม้มากินหน่อไม้ดูอร่อยไหมมันสดมากเลยค่ะรสชาติเป็นไงทั้งความหอมหวานหมูกับผักละลายในปากเลยค่ะนี่ครับจากฉายของพวกเรานี่จากฉายของพวกเรานี่มีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้บ้านเราเองเมื่อกี้เนี่ยติดใจรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงมันหวานแค่นิดนึงผักอะไรในปากเลยลองผักกวางตุ้งดู